มุมมองตลาดประจาวันสวัสดีครับพี่วัดสวัสดีครับคุณฟลุกคุณนบครับตลาดวันนี้ก็มองไซเบดาวนะครับแต่ว่าของเราน่าจะลงไม่เยอะนะครับก็มองแนวรับแถวพ3 0 0นะครับส่วนแนวต้านก็พันสาร้ิบนะฮะส่วนปัจจัยลบอันนึงนะครับที่คิดว่าต้องระวังก็คือตะวัางคุ้นทั่วโลกลงตับฐานใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้สัญญาณมันเริ่มส่งมาเรื่อยนะครับตั้งแต่เช้านี้ ตลาดหุ้นนิกเกิลลบไปเกือบ2%นะฮะก็ภาพเทคนิคก็ชัดเจนแล้วครับเป็นขาลงแล้วครับนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปเองเนี่ยก็เป็นขาลงแล้วนะครับสุ้นอเมริกาเนี่ยยกเว้นหุ้นเจ็ดนางฟ้าเท่านั้นนะที่ยังไม่ใช่ขาลงนะครับนอกนั้นขาลงเกือบหมดนะฮะแล้วก็ยกเว้นอีกตัวก็เป็นล็อกฮีทนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมคิดว่าคนทั้งโลกเริ่มกังวลแล้วฮะกังวลการปรับฐานใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องระวังเพิ่มขึ้นนะฮะสำหรับพุ่นทั่วโลกนะครับแล้วก็ราคาทองคำอ,อันนี้ทองคำก็ฟื้นตัวขึ้นมาในวันศุกร์นะครับ2 3 3 2เชา้านี้ลงมาอยู่ที่2,326นะครับแต่ว่ามีแนวรับอยู่2องสเดี๋ยวเราจะเข้าไปบิคอ์ทองคำนะครับส่วน bitcoin เช้านี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะวันศุกร์ปิดไป66,000นะครับ แต่ยังมองบิตคอยเป็นขาลงเหมือนกันนะ,ค,ะคืออย่างผมยังมองว่าที่สุดแล้วหุ้น7นางฟ้าก็ลงนะครับพอก็ลงเนี่ยผมคิดว่าพวกคริปโตเคเดนซี่ลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าตลาดตลาด Looking Forward แล้วครับคือเฟดลดอับเบีย้ยแน่นอนนะครับแล้วก็แต่ว่าตลาดเนี่ยไปกังวลข้างหน้าละก,กัวกววกะะกงวลเกี่ยวกับตัวเลขตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเดียวเซกเตรนะครับคือไม่ได้กังวลภาพใหญ่ ภาพใหญ่เนี่ยบางทีมันดูหลอกๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูหุ้นในอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นหุ้นที่เป็นเซกเตอร์อื่นยกเว้นพวกเทคโนโลยีนะฮะตกหมดครับนะฮะคือใครไปเล่นหยังไปเล่นเนี่ยขาดทุนแย่เหมือนกันนะครับถ้าอยู่ยังเจ็ดนางฟ้านี่ยังยังยัง,ยงโอเคอยู่ดังนั้นเพราะนั้นตอนนี้มันเหลืออยู่เซกเตอร์เดียวที่ยังคงอยู่ได้นะฮะก็คือเซกเตอร์เทคโนโลยีของอเมริกานะครับ เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูแต่ละแอสเซทคลาสนะครับน้ำมันนะฮะน้ำมันทรงตัว78.5นะครับยังมองแนวต้านแถว80.5เนี่ยผ่านยากนะครับแล้วผมยังมองเป็นทิศทางลงนะครับสำหรับราคาน้ำมันนะฮะส่วนบอลยูสิบปีสหรัฐลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะลงมาเรื่อยๆก็ยังส่วนวันที่มีการประชุมเฟดเนี่ยก็เหลือ31กรกฎากับ18กันยาตอนนี้ ตลาดไปโฟกัสที่18กันยาที่จะลดดอกเบี้ยล,ลงนะครับแต่สามสกรกฎาคมเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็มีโอกาสลดนะครับผมคิดว่าปัญหามันจะออกมาที่เลียวเซกเตอร์นะครับแล้วก็เฟดเนี่ยพร้อมจะพลิกลิ้นนะฮะคืออย่าไปอย่าไปฟิกว่าเฟดเคยพูดว่าอย่างนี้ผมว่าพอมีปัญหาเนี่ยพวกนี้พลิกเร็วมากนะครับพลิกภายในคืนเดียวด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่า ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจะเริ่มผุดออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดอลลาร์ดอลลาร์อินเด็กสหรัฐก็กลับมาแข็งขึ้นแต่ผมมองว่าอาจจะแข็งไปไม่น่าจะเกินนะฮะตรงร้อยหกจุดสอนะครับส่วนอตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยห้าุดสหนะครับบาทเราทรงตัวนะครับสามสิบหกตอนนี้ยังดูไม่ออกฮะว่าจะขึ้นหรือลงก็เลยไม่ได้ทําเครื่องหมายขึ้นหรือลงนะครับก็คาดว่าคงจะแกว่งอยู่ในกรอบ สาที่6.3กับ3 7นะครับก็เรียกว่ารอความชัดเจนนะฮะนะฮะส่วนทองคํายังมองขึ้นนะครับแต่ทองคำเนี่ยเริ่มเริ่มมองว่าไอ้ที่จะมองลงมา2,210เนี่ยอาจจะผิดอาจจะผิดนะฮะก่อนนี้ก็เลยมองแนวรับไว้2จุดะฮะ2210กับ2278เหตุที่มองว่าอาจจะผิดเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองคําดิดกลับขึ้นมาดีดีดีเลย นะครับเพราะฉะนั้นพอดีดกลับขึ้นมาดีเนี่ยมันยังไม่ชัดนะฮะว่าวัดวัดขาลงจบหรือ,อยังนะครับมันจะชัดต่อเมื่อมันขึ้นไปทะลุอีกแนวต้านหนึ่งเดี๋ยวผมขอไปดูตองคําเป็นรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นผมอัปเดตมาเป็นในว e e k l y นะฮะถ้าใน Daily เนี่ยอันนี้เป็นอของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ปรับขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดไปที่สองสามสามสองนะครับตรงที่แนวต้าน หลักๆที่เป็นซัพพลายโซนที่แข็งๆเนี่ยจะมี2จุดนะครับ2 3 4 2แล้วก็2356นะครับ2356นี่อันนี้ค่อนข้างจะเป็นจุดที่เป็นชี้ตายนะครับหมาควาว่าถ้าขึ้นไปทะ er ลุ2356มันจะคอนเฟิร์มฮะคอนเฟิร์มว่าการปรับฐานจบแล้วจะขึ้นรอบใหม่นะครับแต่ถ้ายัางไม่ทะ er ลุ2356เนี่ยอย่างน้อยมันจะออกข้างนะครับแต่ว่าภาพแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ดูดูว่า ไอ้ตรงซัพพลายโซนตั้งแต่ประมาณ2,300ลงมาถึง2,276เนี่ยตรงนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพมาเลยดูได้เป็นแค่นี้นะครับถ้าเราไปดูในลาย4ชั่วโมงผมก็มองไว้แบบนี้4ชั่วโมงนะครับมองว่าเปิดลงเปิดลงแล้วจะมาอยู่ที่2,324นะครับคือถ้าผมบอกจะมาอยู่2,324เนี่ยใครที่เข้าไปโอเพ่นลองนะครับอาจจะใช้ สองสามสองสองเป็นสต็อปลอสอาจจะตั้งตั้งออเปอร์หลองที่สองสามสองสี่หลุดสองสามสองสองก็นิดเดียวนะครับแค่สองร้อยจุดนะครับก็เป็นสต็อปลอสไปนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะฮะแล้วเด็ดกลับขึ้นไปเนี่ยแนวเอ่อตรงที่เป็นแนวต้านหรือซัพพลายซัพพลายโซนแข็งแข็งเนี่ยจะอยู่ที่สองสามสี่สองนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะฮะผ่านยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันจะถูกล็อกฮะ ถูกล็อกด้วยการแนวรับ2-3-2-4แข็งแรงแนวต้าน2-3-4-2แข็งแรงแข็งแรงทั้งคู่เลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นภาพที่ผมเล,เลเบลออกมาอย่างนี้นะครับถ้าท,ทะลุ4-2ตรง5-6ก็ผ่านยากนะครับแต่ว่า5-6เนี่ยมันเป็นจุดตัดสินนะฮะถ้าขึ้นไปก็แสดงว่าการปรับฐานจบแล้วจะเริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับาำรับทองคำนะฮะ ส่วนบิตคอยยังมองลงนะครับอมองมองลงมาแถวประมาณ60,000ตอนนี้อยู่ประมาณ66,200นหกพันะฮะถ้าเป็นภาพรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้คงจะไซเวนะครับไซเว์ way, กรอบกรอบก็ตามตามนี้เลยนะครับแนวรับก็ประมาณสักหก5มืหร้อยเหรียญน, <c oughs> นะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ67,500นะครับอุณนทัวโลกฮนะ ดาวโจนลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่า n a สแด q บวกจากตัว Nvidia เดียนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นอื่นๆเนี่ยที่ยังผิดหวังก็คือจีนนะฮะจีนเนี่ยไม่ฟื้นนะครับซ,ซึ่งอันนี้ก็เป็นคําพูดเดิมที่พูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่ามันผิดหวังเหมือนกันนะฮะก็คือแทนที่จะมีพระเอกสวนขึ้นมาไม่มีเลยนะครับมีแต่มีแต่มีแต่ลูเซอร์นะครับไม่มีวินเนอร์นะฮะส่งอย่างนี้ก็ มันมันมันลำบากเหมือนกันนะครับคือแทนที่เราจะขายทางนู้นซื้อทางนี้มันก็เลยกลายเป็นขายแล้วอยู่เฉยๆนะครับกลายเป็นถอยออกมานะครับเอ็นบีเดียก็ยังคงพุ่งขึ้นทำเอาทำฮายนะครับแล้วก็อันอื่นทรงตัวนะครับลำดับหุ้นที่เป็นเจ็ดนางฟ้าของอเมริกานะครับาำรับตลาดฮ่องกงนะฮะที่เป็นพวกด r เนี่ยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงทั้งหมดนะครับก็แล้วก็ลงเยอะด้วยนะฮะซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันนะฮะก็ดูแล้ว ก็ทักนี้สังเกตว่าผมไม่เชียร์เลยไม่เชียร์ทั้ง dr ทั้ง drx นะครเพราะว่าภาพมันดูมันดูไม่ดีนะครับส่วนเซฟอินเดก็มองแนวรับพันสนะครับแต่ว่าดูข้างล่างด้วยนะครับระดับ rsi ลงมา25%แล้วเนี่ยมันไม่ใช่จุดขายนะครับเป็นแต่ว่ามันอาจจะต้องรอสัญญาณกลับตัวด้วยการปิดบวกอันนั้นก็ไปซื้อได้นะครับคือ แล้วก็คงต้องรอถึงความชัดเจนของการเมืองด้วยนะครับแต่ผมมองว่าหุ้นทั่วโลกมันมันลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยถ้ามาลงต่ำกว่าพันสามเนี่ยเลวลาเด้งเนี่ยผมว่าเด้งแรงนะครับก็เ,เลยก็เลยทาเป็นลูกศรอ,อย่างนี้ไว้นะฮะคือลงแล้วดิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้มันอาจจะเป็นจุดที่ข้อแรกเลยอาจจะเวทเงินซืข้อ2ก็คือเลือกเลือกซื้อหุ้นบางตัวที่ตัวเองมองว่าเอ๊ะดาวไซด์มันน่าจะจํากัดหรือมี หุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวนะครับส่วน s ซฟตี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับปิด8 0ด8ก็มองแนวรับแถวประมาณสัก800บวกลบนะฮะส่วนหุ้นที่เชียร์วันนี้ก็เป็น2ตัวนะครับตัวแรกก็เป็นไซโนโลจิสติกนะครับอันนี้เป็นเป็นเดลี่ชาร์ตนะฮะอันนี้เป็นเดลี่ชาร์ตแต่ว่ามันมีหุ้นน้อยตัวนะครับที่มันมีลักษณะเทรนแบบยกโลนะครับยกโลแล้วก็ไฮเอ r High นะครับก็เป็นตัวนี้แหละครับที่มันสังเกตนะครับในช่วงเกือบสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโลยกตลอดนะครับแล้วก็ไฮสูงขึ้นตลอดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยังมองว่าเป็นไซเบย์นะฮะออกด้านข้างนะครับถ้าเราดูเป็นลายชัดๆหน่อยนะฮะก็จะเป็นภาพนี้นะครับก็มองแนวรับปิดที่1.48นะครับมองแนวรับที่1.44แล้วก็แนวต้านที่ หนึ่งจุดห้าห้านะฮะก็ดูแล้วมันมันอัพไซต์ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตัวเซตเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ผมยังมองว่าหุ้นทั่วโลกก็ดูไม่ค่อยดีผมยังมองว่าคนส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยน่าจะเวสแอนซีนะครับน่าจะแบบเฮ้ยขอดูก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับมูดมันมูดมันไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับมูดมันเล่นยากนะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหุ้น วันใจพวกเรานะครับนีโอนะฮะแต่ตัวนี้วันวันศุกร์ขึ้นมาแรงนะครับอาเออผมมองว่าสําหรับบางท่านที่มองว่าเอ,อซื้อไม่ทันนะครับไอ,อ้วันวันก่อนนะั้นนะลงมาก็คิดว่ามันจะหลุดแนวรับไม่หลุดนะฮะแล้วก็เด็ดกลับนะครับก็ช่วงนี้ถ้าแนวแนวรับก็จะอยู่ประมาณห้าสามจุดเจ็ดห้านะครับในวันศุกร์ขึ้นมากว่าเกือบเกือบแปดแปดเปอร์เซนกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ดูแนวรับห้าสามเจ็ดห้านะครับแล้วก็แนวต้าน 5้าสิบแปดจุดห้านะครับเดี๋ยวขอเข้าไปตอบคำถามคุณเกียงไกรนะฮะถามมาเรื่องเกี่ยวกับหุ้นนะฮะเจมาตกอน,นะฮะเจมาตก็ฟื้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไอ้ไอจุดนี้เนี่ยมันมันก้ากึ่งนะครับจุดนี้มันมันเหมือนกับเป็นจุดที่ก็เรียกว่าเป็นจุดที่เอ่อถ้าเราดูนะฮะดูอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแทรกอันอื่นเข้าไปด้วยนะครับลองดูภาพนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวผมลองเอาตรงนี้นะฮะจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งหนึ่งซิกแซกใหญ่คืออันนี้อันนี้เป็นไม่ใช่หนึ่งซิกแซกฮะมันเป็นสวิงสวิงใหญ่คือสวิงตัวนี้เนี่ยไฮตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ส่งส่งไอตัวเจมาดเนี่ยลงมาทำนิวโรเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งสวิงนะฮะเพราะฉะนั้นไอตรงสวิงตรงนี้มันจะผ่านยากจุดเนี่ยมันจะผ่านลําบาก 14 5 7จด้าเ็ดเนี่ยผ่านยากนะครับตรงนี้มันจะผ่านลำบากเอาเป็นสิ1สิบ6ี่จุแล้วกันนะฮะตรงนี้จะผ่านลำบากเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้ได้จุดหนึ่งละว่าตรงนี้ผ่านยากเพราะฉะนั้นก็ก็ตักก็มาร์คไปก่อนนะครับอีกอันนึงพอผ่านยากปุ๊บเนี่ยแนวรับอยู่ตรงไหนพอแนวรับอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะตีอย่างนี้ฮะคุณก็ตีอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดูประมาณ50%เปอระ์ะ5 0ตตรงนี้มีแนวรับแถว 12.9นะครับเ2 9พอได้แล้วเนี่ยเอาออกฮะนะครับก็คือ,คอมันตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พวกนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ผมเลยอ่านอ่านเกมว่าขึ้นหรือลงเนี่ยดูไม่ออกนะครับเพราะว่าราคาปิดเนี่ยมันมันขึ้นมาชนแนวต้านนะครับก็เลยมองไม่ออกว่าเอ๊ะมันเปิดขึ้นก่อนหรือลงก่อนอันนี้เพราะมันชนแนวต้านพอดีมันจะมีแนวต้านย่อยๆนะครับก็เรียกว่าไมเนอร์อ มันเป็นมันเป็นแนวต้านที่เป็นไมเนอร์ย่อยๆอยู่แถวอยู่บริเวณแถวนี้ฮะมันปิดที่แนวต้านพอดีผมก็เลยเลยเลยไม่กล้าที่จะไปเขียนว่าเอ๊ะมันขึ้นหรือลงเพราะเราดูไม่ออกนะครับพอาดูไม่ออกเนี่ยก็เลยมองว่าแนวรับจะอยู่ที่สิบสองจุดเก้านะครับแนวต้านก็สิบสี่จุดหกนะฮะถ้าทะลุสิบสิบสี่จุดหกจะไปถึงสิบห้าจุดเจ็ดนะครับตาหรับตัวเจมาร์ Mart นะครับภาพรวมก็ดูดีขึ้นดูอินดิเคเตอร์ดีขึ้นถ้าดู C D C Action Zone ของอาจารย์ลุงฉลกก็จะยังเป็นจุดแดงแต่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นเขียวอย่างนะแต่ผมคิดว่ายังแดงอยู่นะครับเดี๋ยวกอเช็ครูนิดนึงยังแดงอยู่ฮะแต่ว่าข้อดีเนี่ยคือมันสังเกตว่ามันถ้าเกิดมันมันขึ้นไปทะลุตรงนี้นะฮะสิบสี่จุดหนึ่งเอ่อตรงสิบสิบสี่จุดหกเนี่ยผมว่าทะลุปุ๊บเนี่ยน่าจะไปสิบห้าจุดเจ็ดแล้วก็อาจจะไปมากกว่านั้น นะครับเพราะนั้นเพราะว่าวัาวาตลุ15.14.6เนี่ยไอตรงภาพตรงนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเขียววันแรกนะครับสำหรับตัว C D C Action Zone ของลุงฉลกนะครับอันนี้ก็สำหรับตัว j m a า t นะฮะอีกตัวหนึ่งที่ถามมาก็จะเป็นหุ้นไทยแถบวอเตอร์ตัวนี้ไซเวอ์เฉยๆเลยฮะนะครับคือคือมองแล้วขึ้นก็ไม่ใช่ลงก็ไม่เชิงนะฮะคงจะออกด้านข้างนะครับแล้วก็สังเกต ตัวนี้นิสยัยนิสัยของตัวนี้เนี่ยเวลามันไซเบร์มันไซเบรน,นานนะฮะก็ลองดูจากตรงนี้สองเดือนนะฮะสองเดือนผมก็เลยมองโอ้ oh, อย่างนี้อีกนานนะครับผมก็เลยมองว่าตัวนี้เนี่ยต้องให้เวลาละคงจะไซเบรนานพอสมควรแต่ว่าถ้าทะลุตรงแนวต้านเอ่อเก้าจุดหนึ่งห้าเนี่ยอันนี้ขึ้นฮะทะลุก็เป็นผมว่าเป็นสัญญาณขึ้นละแล้วถ้ามันไซเบรนาน,านๆเนี่ย ทะลุแล้ว f o l l o w by ได้นะครับเช่นเดียวกับถ้ามันลงนะฮะลงมาหลุด8.8อันนี้ก็ต้องก็ต้องคัดลอสไปนะครับําหรับตัวไททับวอเตอร์นะภาพดูโอเคนะครับดูดีกว่าเซตนะฮะเพราะว่าเซตเรานิวโรตลอดตัวนี้ยังทรงตัวได้นี่ก็ถือว่าดีนะฮะอีก2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็น prm นะฮะตัวนี้เนี่ยผมมองขึ้นนะฮะแต่ว่า เนื่องจากว่ามันมีสัญญาณถ้าเราดูข้างล่างไปด้วยนะครับนะฮะคือสัญญาณมันเริ่มมาเริ่มขัดแย้งกันนะฮะเราเจเห็นาภาพนี้ฮะพอเห็นสัญญาณขัดแย้งกันเนี่ยผมก็เลยเอ๊ะมันมันดูมันดูไม่น่าจะแรงและนะครับก็เลยมองว่าเอ,อแนวต้านหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8.35นะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ป8 7ถ้าผ่านไม่ได้อันนี้ผมคิดว่า น่าจะลงมาที่แนวรับตรงนี้7.7นะครับ7.7เวลาที่หาเองหาแนวรับเองนะครับพวกนี้เราก็ตีฟีโบก่อนเลยฮะส่วนใหญ่แล้วถ้าเรามองเป็นขาขึ้นเราจะใช้ที่50เนะครับเห็นว่าพอประมาณ50เปนี่ยประมาณอยู่ที่7.70นะครับพอเราตีเสร็จเราก็ดึงออกนะครับเพราะว่าไม่งัันไม่งั้นกราฟเราจะลกนะฮะเวลาจะวางแผนถ้าเราจะเฮะ้ยมันมันดูเส้นมันเยอะเกินไปนะครับมันจะลกเราจะดู เฉพาะอันที่มันมีนัยสำคัญนะครับสรุปแล้ว PIM ก็มองไซเ์นะครับว่าติดนาวต้านที่8.35นะครับผ่านยากนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดมีอยู่แล้วอาจจะเฮ้ยผ่านยากเหรอเทคไปก่อนเดี๋ยวลงมาแล้วค่อยหาจังหวะซื้อคืนอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้โอ้โหตกหนักจริงๆนะครับตัวนี้นะฮะแล้วลองดูนะฮะสิ่งที่มันมันมันผิดมัน มันดูแย่เนี่ยก็คือลองดูภาพนี้ฮะนะครับไอ้ตรงที่แดงๆที่ขึ้นแนวต้านนะฮะแดงๆจนแนวต้านลองดูภาพนี้ฮะลองดูระดับ RSI ฮะสิบห้าจุดหกอ่ะนะครับสิบห้าจุดหกนะครับโอ้โหคือบางทีเราบอกว่าโอเวอร์โซลแล้วนะ,ะมันโซล้วโซอีกนะครับแล้วผมก็ใจว่าถ้าเป็นสิบห้าจุดหกเนี่ยเป็นลายวีก,ก็โอเวอร์โซลเยอะนะครับคือ คือบางทีเราเล่น r s เล่นเล่นแบบถ้าเราเล่นใช้ใช้อินดิเคเตอร์เป็นหลักเนี่ยเห็นว่าบางทีมันมันไม่ใช่กลยุทธ์ที่ที่ดีนะครับกลยุทธ์ที่ดีต้องดูไอตัวข้างบนเป็นหลักนะฮะดู price action เป็นหลักดูให้มันยืนได้ซะก่อนนะครับแล้วก็ดูให้มันมีการเบรกเอาสซกก่อนนะครับแต่ถ้าเราเล่นแบบ o v e r s o l แล้วเข้าซื้อเนี่ยบางทีมันมันอย่างนี้ฮะบางทีเราซื้อไปแล้วโอ้หายไปเยอะเลยสมมติคนมาซื้อที่6บาท ถามว่า6บาทนี่ผมว่าน่าจะโลในรอบเดี๋ยวลองก็ไปดูเป็นเป็นวีคนะฮะสมมติผมซื้อ6บาทโอ้หกบาทนี่โลในรอบเกือบ4ปีนะครับมันจะเป็นโลของรอบเอ,อตั้งแต่ปีเท่าไหร่ฮะปี20นี่มันปี24ก็4ปีเราซื้อที่โลรอบ4ปี6บาทนะฮะสมมติซื้อ6บาทเหลือเหลือตอนนี้ส7 8จุดโอ้หายไปเดี๋ยวลองไล่ดูนะ หายไปอื้อเลยนะครับเอาแค่ซื้อหกบาทนะครับไอคนที่ต้นทุนต้นทุนเจ็ดบาทนี่ไม่ต้องคุยเลยหายไปแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นตฮะโอ้โหนะครับอันนี้ต้นทุนหกบาทนะครับคนที่เหนือกว่านั้นนี่โอ้โหขาดทุนบอกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแนวรับจะอยู่ที่สี่จุดสามนะฮะสี่จุดสามสี่จุดสามจะเป็นแนวรับบริเวณนี้ฮะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสี่บาทแต่ก็นี้4ี่บาทผมมองว่า้ยลึกไปก็เลยเลยตอนแรกก็ตีไปสองเส้นตีไปเส้นนี้ด้วยนะครับสี่บาทนะครับแต่ว่าเส้นนี้ผมเอาออกเพราะว่าอุ้ยลึกขนาดนี้มันจะลงได้ยังไงคือคือก็ไม่เชื่อเหมกันน่จะลงกันได้ยังไงนะครับแต่ถ้าเราดูเป็นลายบีกเนี่ยอันนี้เป็นลายบีกเี่นนะฮะเห็นว่าตัว RSI ถ้าเราเล่น RSI เนี่ยเราซื้อไปตั้งนานแล้วฮะนี่มาสิบเจดซนข้าไปแล้วนะครับมันไม่เคยเกิดนะฮะ สังเกตนะครับ RSI ที่เคยต่ำสุดจริงๆอันนั้นจะเกิดวิกฤตวิกฤตินียก็18เนะครับ17เนี่ยมันออลทามโลนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมเดาว,ว่าผลประกอบการไตรมาสสอเนี่ยแย่แน่นอนนะครับผมเดาเลยนะอันนี้ใช้เดาเอานะครับเพราะว่าถ้าดิ่งลงมาอย่างนี้ผมื่อต้องมีข่าวร้ายนะฮะต้องมีข่าวร้ายแล้วก็แนวรับสรุปแนวรับตัวนี้4.3นะครับแนวต้านก็ 5.2นะครับขึ้นหรือลงเนี่ยไม่ทราบนะครับบอกได้เลยฮะเพราะว่าถ้าเราจะดูโอเวอร์โซนเนี่ยมันโอเวอร์โซนตั้งนานแล้วบอกโอเวอร์โซนเดี๋ยวก็ขึ้นมันโอเวอร์โซนอยู่นานแล้วฮะผมก็เลยมองว่าตัวเนี้ยดูไม่ออกเลยฮะว่าจะขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นหรือลงต่อบอกไปแนวรับก็อยู่ตรงนี้แนวต้านก็อยู่5.2ครับครับพี่วัดขอบคุณมากเลยครับวันนี้ได้ความรู้รเยอะเหมือนเช่นเคย ถ้ายังมีคำถามเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันพรุ่งนี้นะครับ8ปดมงสิเวลาเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ